สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับต้อนรับเข้าสู่รายการครับรัดคิวหมอไลฟ์ครับพิมพ์ปุ๊บตอบปั๊บนะครับอยู่กับผมคิวทิติพันธ์สุริยวิทย์นะครับวันนี้รับหน้าที่ครับถามคำถามให้กับคุณผู้ชมนะในเรื่องของสุขภาพตลอด1ชั่วโมงเต็มครับทางรามาชาแนลนะครับแน่นอนว่าสามารถเข้ามาถามกันได้นะครับใน Facebook Fanpage ครับของรามาชาแนลแล้วก็ติดตามชมกันได้ครับไม่ว่าจะเป็นทาง True Vision App True ID ก็ได้นะครับหลากหลายช่องทางให้คุณได้สามารถชื่นชมนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามมาได้เพราะว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญครับถึง2ท่านด้วยกันที่จะมาให้คำตอบกับคุณผู้ชมครับวันนี้ท่านแรกครับเป็นอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันสารนะครับภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะครับส่วนอีกหนึ่งท่านครับเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สาภูมิศรีสุมะนะครับภาควิชาอายุรศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแน่นอนครับเรื่องทั่วไปถามได้อยู่แล้วถ้าตรงภาควิชาอาจารย์ธเนศนี่เราเจอบ่อยนะครับสำหรับอาจารย์อะไรครับก็ของผมเนี่ยดูทางอายุรศาสตร์นะครับเนี่ยโรคปกติของทางอายุรศาสตร์เนี่ยได้หมดนะครับนะแล้วก็มีทางพิษวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกนะฮะช่วงนี้ฤดูร้อนนะครับก็การบาดเจ็บจากความร้อนหรือเรียกว่าโรคลมแดดลมร้อนเนี่ยก็ดูด้วยนะครับใช่หน้ามุงหน้ามืดเมื่อกี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของฮีสโตกอาจารย์ใช่ครับเจอทุกปีไหมครับมีทุกปีครับแล้วได้รับการรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยปีนึงประมาณ 3,500 คนหรือว่าเป็นตัวเลขที่สูงเหมือนกันนะครับอาจารย์อธิบายลองให้ผู้ท่านผู้ชมฟังอีกครั้งนะครับว่าจริงๆแล้วฮีสโตรกเนี่ยมีอาการยังไงบ้างครับก็จริงๆแล้วฮีสโตรกเนี่ยมันคือการต้องสาเหตุนิดนึงก่อนคือนอกจากว่าเราออกกำลังกายหรือเราออกไปทำงานในที่ร้อนแล้วเนี่ยอีกคนอีกกลุ่มนึงนะอาจารย์คือคนที่เขาอยู่ในที่ร้อนแล้วเขาออกมาจากที่ร้อนไม่ได้อย่างเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเกิดสมมติแอร์เสียหรือว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้ววันนั้นน่ะเขาญาติเขาลืมเปิดแอร์เนี่ยเขาออกจากพื้นที่ที่ร้อนมากไม่ได้เนี่ยแค่นี้เขาก็มีปัญหาแล้วเพราะว่ามันรับความร้อนโดยที่ไม่สามารถระบายออกได้ผู้ป่วยที่ทานยานอนหลับผู้ป่วยที่ติดสารเสพติดหรือมึนเมาอย่างเงี้ยอย่างเช่นเดี๋ยวหยุดยาวเนี่ยอาจจะมีคนเมาหลับอยู่กลางแดดอะไรเงี้ยฮะสัก6ชั่วโมงก็เรียบร้อยแล้วครับนะคราวนี้ความร้อนที่เข้าไปเนี่ยมันจะทำลายตั้งแต่ระดับเซลล์เลยนะครับเนาะอาการเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เรื่องของอาการรู้สึกกระหายน้ำก่อนอันนี้สัญญาณแรกเลยเพราะจริงๆร่างกายพยายามขับความร้อนทางเหงื่อมันต้องเอาน้ำเข้าร่างกายนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเริ่มมีอาการอ่อนเพลียเริ่มมีอาการมึนศีรษะมีตะคริวกล้ามเนื้อจะเริ่มปวดตึงตะคริวแล้วนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็จะเริ่มมีวูบแล้วก็จบด้วยเรื่องของภาวะหมดสติหรือชักแล้วก็เสียชีวิตแล้วเสียชีวิตด้วยเลยนี่คือฮีสโตรกครับคราวนี้ฮีสโตรกเนี่ยแบบที่ออกกำลังกายหรือว่าทำงานอยู่แล้ววูบเนี่ยมันวินิจฉัยง่ายแต่แบบผู้สูงอายุหรือผู้ที่ใช้ยานอนหลับหรือว่าผู้ที่ดื่มสุราอะไรเงี้ยแล้วหลับยาวๆเนี่ยนะก็มีเคสนะครับหลับอยู่ตรงระเบียงบ้านอย่างนี้แหละแล้วก็ไปเลยก็มาละมาก็รอดฮะครับนะบังเอิญมาเจอกันก็เลยรอดรอดครับนะก็แต่ว่าก็ต้องบอกว่ามีปัญหาไตวายมีปัญหาตับอักเสบรุนแรงเม็ดเลือดแดงแตกนะครับเนาะคือถ้ารุนแรงถึงขีดสุดนี่อาจจะมีปัญหาสมองบวมเสียชีวิตเดี๋ยวผมต้องขอเบอร์อาจารย์เบอร์ตรงนะครับแล้วก็เมมไว้เป็นกดเลข1โทรหาอาจารย์ทันทีนะเผื่อญาติพี่น้องผมกดเลข1ไว้ผมว่าพี่คิวกลัวจะเมาแล้วหลับกลัวเลยถ้าเมาแล้วหลับก็กดไม่ได้อยู่ดีเออแต่คนใกล้ชิดไงฮะเดี๋ยวบอกไว้ก่อนล็อกคนรอบข้างคิวไปอะไรกดเลข1นะผมก็ช่วยไม่ได้ต้องโทรรถพยาบาลก่อนเพราะว่าเมื่อหมดสติแล้วการ CPR หรือการกู้ชีวิตสำคัญสุดสำคัญที่สุดถ้าไม่มีอันนี้ไม่มีใครช่วยได้เคสนั้นก็โชคดีครับฉุกเฉินเนี่ยเขาไปถึงค่อนข้างไวแต่ว่าจริงๆเขาหมดสติหลายชั่วโมงแล้วอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กู้ชีวิตขึ้นมามาถึงปุ๊บเนี่ยเราก็เรียกว่าเรานึกถึงค่อนข้างเร็วเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างร้อนชัดเจนนะครับแล้วก็มีรอยแผลกดทับแล้วจริงๆแสดงว่าต้องหลับหลายชั่วโมงแล้วอย่างเงี้ยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากอย่างญาติผมเนี่ยนะมีท่านนึงอาม่าของฝั่งพี่เขยนะครับก็เป็นอาการนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นฮิสโตรกนะแต่เป็นเรื่องของการวูบแล้วก็หลับไปแล้วอยู่ดีหัวใจหยุดเต้นนะฮะแล้วก็โทรเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินแต่ว่ามาเนื่องจากประเทศไทยเราก็รถติดนะครับครับผมนะฮะก็คือรถติดเพราะว่าผมเคยมีโอกาสไปสัมภาษณ์เขาบอกว่าการประสานงานกันระหว่างรถพยาบาลเขตกับคุณต้นรักหรือว่าคุณตำรวจเขาจะมีศูนย์อยู่มันไม่มีศูนย์กลางครับอาจารย์มีครับมีแล้วมีครับ1669จะไปศูนย์กลางแล้วจะดูว่าใกล้คุณที่ไหนแล้วเขาก็จะแบบส่งตรงนั้นไปรับครับสำคัญใช่ไอ้ตรงนี้ผมเข้าใจแต่หมายถึงว่าไอ้รถพยาบาลที่กำลังมาครับแล้วก็ถึงแยกไหนเนี่ย คือคุณตำรวจเขาต้องเป็นคนดูเองอ๋อเหมือนว่าเหมือนอำนวยความสะดวกให้รถวิ่งได้เร็วปล่อยไฟเขียวให้ไปได้เพราะว่ามันเคยมีคำถามตามมาหลายครั้งว่าเฮ้ยรถพยาบาลอยู่ตรงนี้ครับ
ทำไมรถยังติดยาวขนาดนี้แล้วก็ไอคนหลบก็พยายามหลบแต่รถมันไม่ขยับไฟแดงมันไม่ไปใช่ผมเคยเจอครับผมก็เอ้าทำไมไม่ปล่อยจนฝั่งเนี้ยจนถึงรถพยาบาลไปได้อ่ะเออก็มีคำถามตามมาเขาบอกว่าก็คุณตำรวจไม่รู้พอไม่รู้ผมก็เลยงงว่าอ้าวทำไมแล้วคือยังไงนั่นหมายความว่าต้องมองสังเกตเองถ้าเห็นหวอหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเห็นแล้วก็มีการประสานงานแล้วค่อยปล่อยที่เหลือนี่คือไม่มีแบบหน่วยกลางที่ว่าตอนนี้รถพยาบาลคันนี้นะกำลังไปทางเส้นนี้นะเราจะไปแล้วผมเข้าใจผมเข้าใจแล้วจริงประเด็นเนี่ยมันน่าจะมีการเชื่อมต่อระหว่างสาธารณสุขหมายถึงว่ากับตำรวจนะครับกับว่าตรงนี้เนี่ยมีการเชื่อว่ารถพยาบาลกำลังจะไปเส้นทางนี้นะต้องมีศูนย์กลางของการจราจรเนี่ยที่รับทราบว่าน่าจะมาใช่ไหมผมเข้าใจมันเหมือนเป็นเหมือนการควบคุมองค์การของสนามบินนะจราจรอากาศที่เป็นคนเป็นหน่วยการทำทุกสายการบินเป็นประเด็นที่ดีเป็นประเด็นที่ดีที่น่าจะเสนอต่อไปเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเปอร์เซ็นต์ผมจำเปอร์เซ็นต์แบบเป๊ะๆไม่ได้แต่รู้สึกว่าหลายรายที่ไปไม่ถึงคือช่วยฉุกเฉิน CPRรอดขึ้นมามีหัวใจเต้นแต่ไปไม่ถึงโรงพยาบาลเนื่องจากหลายๆเคสที่แบบมันเกิดจากโอ้ประเทศไทยรถติดตอนนี้เป็นอันดับโลกช่วงเช้าก็เย็นหนักมากประเทศไทยเราไม่แพ้ใครในโลกไม่แพ้ครับนะเรื่องรถติดกับเรื่องฝุ่นนี่เราอันดับต้นอันดับต้นเพราะนั้นผมว่าเรื่องนี้น่าเป็นห่วงในเคสที่เคยส่งเคสบางทีญาติหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะโทรติดต่อพวกสถานีวิทยุที่เขาทำเกี่ยวกับทางคมนาคมอย่างเงี้ยก็จะได้รับการประสานที่ช่วยเหลือได้ดีใช่แต่ก็พอมีหลากหลายโรงพยาบาลหลากหลายหน่วยที่ในการช่วยเหลือแบบฉุกเฉินเนี่ยนะผมว่ามันต้องมีหน่วยกลางในการประสานงานเพราะว่าเข้าใจว่าในบางพื้นที่เราแบ่งเป็นเขตนี้ของโรงพยาบาลนี้เขตนี้ดูแลกันไปแต่พอถึงเวลารถที่มันติดเนี่ยมันไปรับตรงไหนไม่รู้แล้วจะมาเข้าตรงไหนที่มันใกล้ที่สุดท้ายเคสของญาติผมคือปั๊มหัวใจขึ้นมาได้หลังจากที่หยุดหายใจไปนานพอสมควรแล้วนะปั๊มขึ้นมาได้แล้วก็วุบลงไปอีกก็ปั๊มขึ้นมาอีกแต่พอไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บปรากฏว่าสมองขาดออกซิเจนนานเกินไปคือสมองจังหวะที่สมองหยุดทำงานเนี่ยขาดออกซิเจนเกินไปพอมันกลับมาปุ๊บกลไกของร่างกายมันไม่เหมือนเดิมถูกต้องครับแล้วสุดท้ายก็เสียได้ครับอย่างนี้ครับโดยทั่วไปเนี่ยเราถึงพยายามรณรงค์ว่าการกู้ชีพเนี่ยประชาชนทั่วไปควรจะมีการฝึกนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีนะฝึกตามสวนสาธารณะก็จะมีหน่วยงานเข้าไปออกหน่วยสอนอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งว่าบางทีหน่วยงานทั้งหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนติดต่อมาทางโรงพยาบาลให้ทีมออกไปสอนก็มีนะครับเนาะเพราะว่าเราไม่รู้จะเกิดเหตุกับใครใช่ไหมครับเนาะแล้วก็ถ้าเราเป็นอย่างนี้อย่าคิดว่าถ้าเรา CPR เป็นเลยถ้าญาติเรา CPR เป็นเนี่ยนะเราก็อุ่นใจคุณพ่อคุณแม่เราก็สมมุตินะถ้าญาติที่น้องเราเป็นก็จะรู้สึกปลอดภัยใช่ไหมครับคราวนี้อีกอันนึงที่อาจจะต้องเตือนคือถ้ารถเขาไปถึงแล้วเนี่ยรถเขารู้ว่าไปที่ไหนเร็ว อย่าเพิ่งเลือกโรงพยาบาลใช่ๆนะอันนี้สำคัญมากห้ามไปทะเลาะกับเจ้าหน้าที่ว่าจะไปโรงพยาบาลนู่นจะไปโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้โอ้ไม่ครับนะเดี๋ยวอ่ะผมให้ท่านชมฟังอธิบายให้ว่าคือจริงๆแล้วเราถ้าเป็นฉุกเฉินเนี่ยเราสามารถใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือบัตรทองนะครับได้ทุกโรงพยาบาลถ้าเป็นกรณีฉุกเฉินนะเขาบอกก่อนกรณีฉุกเฉินเนี่ยไม่ว่าโรงพยาบาลที่ไหนอยู่ใกล้คือรัฐบาลพยายามจะช่วยดูแลว่าขอให้แบบไปใกล้สุดแหละขอให้คุณรอดชีวิตอ่ะนะครับแล้วไปกู้ชีพขั้นต้นก่อนที่โรงพยาบาลแห่งนั้นแล้วรัฐบาลตามจ่ายให้นะฮะแต่ว่าจ่ายไม่เกินจริงนะรัฐบาลดูแลให้นะฮะแต่บางทีก็กังวลว่าโอ้ค่าใช้จ่ายหรือเปล่าจะอะไรสามารถดูแลได้ไหมอะไรเงี้ยส่วนเรื่องประวัติเดิมเนี่ยนะครับจริงๆไม่น่ากังวลมากเพราะว่าถ้าเราบอกว่าอย่างเช่นสมมุตินะเป็นคนไข้เกาลามาสมมุติอยู่ไกลรถเขาพาไปอีกโรงพยาบาลนึงก็ให้คุณหมอทั้งนั้นสามารถโทรหรือว่าโอเคขอต้องการขอรายละเอียดเป็นรายละอักษรก็มาเอาได้นะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยบางอย่างเนี่ยอย่างมันต้องฉุกเฉินลิ่มเลือดหัวใจอุดกั้นอย่างเงี้ยมันเวลามันนับถอยหลังอยู่เพราะฉะนั้นต้องเอาเร็วไว้ก่อนขอให้รอดก่อนฉุกเฉินจริงๆฉุกเฉินคือฉุกเฉินนะฮะต้องไวใกล้เร็วที่สุดนะฮะอันอื่นอย่าเพิ่งไปคิดนะครับคำถามนะครับจากคุณปิยดานะครับบอกว่ามีอาการมึนหัวเดินเซ่ๆเวลานอนเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นอะไรแต่ว่าเวลายืนหรือเดินนะฮะจะเกิดอาการมึนๆเดินเซ่ไปเซ่มาต้นขาไม่ค่อยมีแรงนะฮะปวดหัวเข่าปวดหัวเข่าด้วยเหมือนกันนะคนอ่อนเพลียเขาเขียนปวดหัวเข่านะครับปวดหัวเข่าด้วยเหมือนกันนะเป็นคนอ่อนเพลียมีอาการบ่อยมากอย่างเงี้ยควรทำอย่างไรครับ
โอเคก็ปวดศีรษะเนี่ยจริงๆแล้ว1คนเนี่ยสามารถปวดศีรษะได้หลายสาเหตุครับอันนี้เราอาจจะต้องดูก่อนว่าเขามีทั้งปวดและมีทั้งมึนนะครับที่เราพบบ่อยๆในช่วงฤดูร้อนอันนึงก็คือภาวะขาดน้ำภาวะขาดน้ำเลยนะเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอันนี้เราไม่ทราบโรคประจำตัวเขาเนาะถ้าหากว่าเขามีความดันโลหิตสูงเนี่ยปกติความดันโลหิตสูงเนี่ยคนไข้อาจจะชินกับความดันที่ค่อนข้างเยอะเวลาเปลี่ยนแปลงท่าเร็วๆจากนอนเป็นนั่งจากนั่งเป็นยืนถ้าเปลี่ยนเร็วๆมากๆเนี่ยโดยเฉพาะมันจะมึนๆงั้นจริงๆคนกลุ่มนี้เวลาเราแนะนำเราจะบอกให้ยืนช้าๆอันที่สองอย่าขาดน้ำเพราะว่าขาดน้ำเนี่ยมันทำให้เลือดหนืดเลือดมันจะไหลเวียนขึ้นไปสมองได้ช้าลงนิดนึงนะฮะแม้กระทั่งเราคนแข็งแรงเองนี่แหละถ้าจากนั่งอยู่นานๆจู่ๆยืนปุ๊บเนี่ยบางทีมันก็มึนเหมือนกันถ้าเรามีภาวะขาดน้ำร่วมอยู่แล้วครับงั้นการมึนๆของเขาเนี่ยเขาบอกนอนพักแล้วดีขึ้นด้วยแล้วก็เป็นเฉพาะเวลาเปลี่ยนท่าทางนะครับงั้นหยิบน้ำขึ้นมาทานเลยนะครับนะครับก็จะป้องกันตรงนี้ได้นะครับอันที่สองเนี่ยก็คืออีกอันที่เราจะต้องดูก็คืออาการปวดมึนในยุคปัจจุบันอย่างที่สองนะครับที่เราพบบ่อยๆคือการใช้สายตานะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นได้รับแสงจ้าขับรถนานนะฤดูนี้เนี่ยขับรถกันนานๆนี่ก็จะจ้ามากนะครับเนาะการใช้โทรศัพท์มือถือนะฮะนะก็อาจจะต้องตั้งให้มันมืดลงนิดนึงนะครับเนาะหรือว่าอย่างของบางท่านใส่สวมใส่แว่นสายตาก็อาจจะเลือกเป็นแบบที่มีโคตติ้งหรือว่าเป็นเลนส์ปรับแสงก็จะทำให้ใช้สายตาถนอมสายตาได้นานขึ้นนั่นก็ทำให้เรื่องของการปวดมือนั่นปวดมือแบบนี้จะต้องดูก่อนว่าปัจจัยกระตุ้นคืออะไรแต่เท่าที่ฟังเนี่ยเขาบอกเขานอนแล้วหายแบบนี้แนวโน้มไม่ใช่ภาวะปวดศีรษะที่เป็นโรคภายในสมองน่าจะเกิดจากแดดจากภาวะคันน่าจะมีเพราะว่ามีปัจจัยกระตุ้นให้เห็นชัดเจนถ้าเป็นโรคอย่างเช่นพวกเยื่อหุ้มสมองอักเสบอย่างเงี้ยมันเป็นแล้วมันเป็นตลอดมันไม่มีว่าแบบนอนแล้วหายหรือเป็นอะไรแล้วมันไปทำอะไรแล้วดีขึ้นนึกออกไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นพวกโรคทั้งหลายเนี่ยถ้ามีปัจจัยกระตุ้นมาต้องรักษาที่ว่าปัจจัยกระตุ้นนี้คืออะไรแล้วหลีกเลี่ยงให้ได้นะครับเนาะงั้นมีมึนแบบนี้ตอนเปลี่ยนท่าทางผมแนะนำว่าดื่มน้ำเยอะๆเลยครับฤดูนี้จะยิ่งหนักนะครับโอ้หนักเลยนะแล้วก็ทำอะไรช้าลงสักสเต็ปหนึ่งนะฮะรับรองว่าจะดีขึ้นถ้าเป็นคุณแม่บ้านต้องซักผ้าตากผ้าเนี่ยถ้าให้หายมึนมากที่สุดทำไงครับชี้ครับชี้ครับเธอไปตากผ้าครับนะโอ้โหแบบนี้นะหายมึนแล้วก็นี่ทำนี้เสร็จนะนี่ต่อตอนนี้ผมมึนแทนแล้วนะครับแต่ระวังคุณสามีจะมึนแทนจะมึนแทนนะฮะคำถามต่อมานะครับจากคุณนกน้อยครับบอกว่ามีอาการไทรอยด์เป็นพิษนะครับแล้วก็ได้รับการรักษาโดยการทานยารักษาโรคไทรอยด์เป็นพิษซึ่งเป็นยาตัวนี้นะครับเม็ดไทมาโซน MMI ครับนะฮะหลังจากที่ทานยาเข้าไปสักพักหนึ่งมีอาการคันๆแสบๆตามร่างกายนะครับพร้อมทั้งขึ้นเป็นผื่นแดงๆนะฮะคืออยากทราบว่าแพ้ยาตัวนี้ใช่หรือเปล่าคะแล้วยาตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมของตัวยาชื่ออะไรที่ทำให้เกิดอาการแบบนี้คะคืออย่างนี้ครับตัวยาตัวเม็ดไทมาโซนเนี่ยเป็นยาที่กดภาวะไทรอยด์เป็นพิษนะครับเนาะเป็นยาที่ดีมีเปอร์เซ็นต์การแพ้อยู่แล้วเหมือนกันคราวนี้ถ้าหลังรับประทานยาแล้วมีผื่นบวกแสบคันๆเนี่ยแนะนำว่ากลับไปพบคุณหมอก่อนเลยเพราะว่าถ้าเป็นไปได้1ถ่ายรูปผื่นแล้วไปพบคุณหมอครับนะครับเนาะเพราะว่าเราจะได้ดูว่าผื่นเนี่ยลักษณะผื่นเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เข้ากับผื่นแพ้ยามั้ยคุณหมอให้ต้องประเมินจากลักษณะผื่นประเมินจากเวลาที่ผื่นเกิดหลังรับประทานยาต้องประเมิน2อย่างเนาะแล้วก็ดูชื่อยาโดยชื่อยามันทำได้อยู่แล้วนะครับเนาะแล้วก็คุณหมอเขาจะดูว่าโอเคถ้าเหมือนแล้วยาที่กดอาการของไทรอยด์มันมีตัวอื่นอีกงั้นคุณหมอเขาก็จะปรับให้นะครับเนาะแต่ถ้าหยุดยาไปเฉยๆแล้วไม่ไปหาคุณหมอเนี่ยไทรอยด์เป็นพิษหัวใจเต้นผิดจังหวะเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องถ่ายรูปผื่นแล้วก็ไปหาคุณหมอนะครับก็ขอนัดไปเจอเร็วก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์บอกอ่ะจะต้องรักษาเรื่องของไทรอยด์ไทรอยด์นี่สำคัญมากนะครับเพราะมันมีผลกระทบต่ออวัยวะหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวใจเรื่องของหลายส่วนนะครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้กินยาแต่ว่าถ้ากินยาแล้วมีผื่นเนี่ยก็ต้องกลับไปก่อนมียาอีกตัวนึงที่จะเปลี่ยนให้นะครับหรือถ้าเกิดว่าใช้ยาไม่ได้จะรักษาอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นกลืนแร่หรือยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับไทรอยด์เป็นพิษนี่มันเกิดจากสาเหตุอะไรครับก็ที่พบบ่อยๆก็จะมีเรื่องของเป็นภูมิคุ้มกันไปโจมตีที่ไทรอยด์ทำให้ไทรอยด์เนี่ยสร้างฮอร์โมนตัวนี้เยอะเกินไปกับอันที่2ก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นติ่งเนื้อที่มันสร้างฮอร์โมนตัวนี้ออกมาเองคือไทรอยด์เนี่ยเป็นฮอร์โมนนะครับที่สร้างจากต่อมไทรอยด์ซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยจะทำให้เซลล์เนี่ยทำงานเขาเรียกว่ามีการเผาผลาญที่ดีมีการทำงานที่ไวเพราะฉะนั้นคำว่าไทรอยด์เป็นพิษคือมันสร้างเจ้าสารฮอร์โมนไทรอยด์นี่เยอะเกินไปมันก็จะทำงานผิดมันก็จะทำงานโอเวอร์เกินไปอย่างเช่นอุณหภูมิร่างกายมันก็จะสูงขึ้น
ชีพจรจะเร็วขึ้นนะครับเนาะเรื่องของอารมณ์ก็จะมีเรื่องของความหงุดหงิดง่ายนะครับในรายที่รุนแรงชักได้ในรายที่รุนแรงก็มีภาวะหัวใจวายหัวใจเต้นผิดจังหวะได้เพราะฉะนั้นในรายนี้นะครับผมแนะนำว่าโอเคเราสงสัยว่าแพ้ยาผมคิดว่าโอเคลักษณะผื่นเราไม่เห็นเนาะแต่ว่าเป็นหลังรับประทานยาค่อนข้างไวอันนี้ต้องนึกถึงไว้ก่อนถูกต้องนะครับก็กลับไปพบคุณหมอก่อนเลยไม่เจอคุณหมอท่านเดิมไม่เป็นไรนะครับขอให้คุณหมอที่กำลังจะตรวจตรงนั้นเห็นผื่นอันนี้ให้ประวัติว่ามีระยะเวลาหลังรับประทานยาไปนานเท่าไหร่แล้วเห็นผื่นนะครับตัวยาที่จะเปลี่ยนเนี่ยมันมีเกือบทุกโรงพยาบาลในประเทศไทยนะครับอันนี้รักษาไม่ยากนะครับเนาะกลับไปถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนก่อนดีไหมครับครับนะแล้วไทรอยด์เป็นพิษนี่ส่งผลร้ายแรงต่อเรื่องอื่นๆอะไรตามเยอะมากเยอะมากนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเอาที่รุนแรงก่อนเนาะอย่างสมองเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เรื่องของอารมณ์ฉุนเฉียวหงุดหงิดง่ายรุนแรงมากๆก็จะมีเรื่องของการชักนะครับถัดมา เรื่องของกระดูกและกล้ามเนื้อนะครับเนาะก็จะทำให้ระยะยาวเนาะสมมติคุมอาการและไม่รุนแรงและแต่ว่าเป็นไทรอยด์เป็นพิษอยู่แบบไม่รุนแรงมากแต่ไปเรื่อยๆนะอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะทำให้ตัวกระดูกเนี่ยมันกร่อนเร็วกว่าปกติเพราะปกติกระดูกเราซ่อมสร้างตลอดเวลาคราวนี้มันเผาผลาญเร็วมากมันก็เบิร์นกระดูกเราทิ้งเร็วมากเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางหรือกระดูกพุ่นแล้วก็หักง่ายใช่ครับนะฮะมีเรื่องของเบิร์นเนี่ยน้ำหนักตัวลดเยอะๆนะครับทั้งที่จริงๆความอยากอาหารมีนะกินได้น้ำหนักลดกินเยอะด้วยป่ะกินเยอะแต่น้ำหนักลดแต่ไม่ดีนะเพราะว่าที่ลดเนี่ยเพราะว่ากล้ามเนื้อมันถูกสลายเร็วกระดูกมันถูกสลายเร็วมันไม่ใช่การลดน้ำหนักที่แข็งแรงไม่ใช่การลดเขาถึงบอกว่าคนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษเดี๋ยวก็ผอมแบบแวบสู้เป็น5โล10โลได้เลยนะครับเนาะพวกบางคนเนี่ยที่เขาคิดประสงค์ไม่ดีเนี่ยเขาก็จะเอาฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยมาทำเป็นยาลดน้ำหนักขายประสงค์ไม่ดีใช่ไหมครับประสงค์ไม่ดีครับมีทุกเยอะแยะมากมายเยอะแยะมากมายตามในโซเชียลมีเดียบางคลินิกด้วยซ้ำนะครับเอามาเป็นยาลดน้ำหนักเพราะฉะนั้นพอเราถึงได้ยินข่าวว่าทำไมถึงมีคนทานยาลดน้ำหนักแล้ววูบเสียชีวิตเพราะอย่างที่บอกฮะมันทำหัวใจวายหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ทำไมถึงมีชักนะครับนะอย่างเงี้ยก็เอาไอเอฟเฟกต์ที่มันไม่ดีตรงเนี้ยกลับกลายมาขายเป็นข้อดีถูกต้องให้กับบางตัวยาบางคลินิกใช่ครับครับผมโอเคเพราะฉะนั้นการลดน้ำหนักที่ถูกต้องเนี่ยออกกำลังกายออกกำลังกายถ้าจำเป็นต้องใช้ยาคือกลุ่มคนที่มีดัชนีมวลกายสูงมากไม่มียาตัวไหนที่ควรจะซื้อรับประทานเองควรจะต้องมาพบแพทย์นะครับเท่านั้นครับนะฮะนะไม่มีการซื้อทานเองถ้าซื้อออนไลน์ได้ไม่ใช่ยาลดน้ำหนักอย่างนี้เลยถ้าซื้อออนไลน์เป็นยาอะไรอาจารย์เป็นยาอะไรคลิปออนไลน์แล้วมันเป็นยาอะไรอ่ะโดยทั่วไปเนี่ยหนึ่งก็จะให้ชมนิดนึงโดยทั่วไปก็จะมีตั้งแต่เอาแบบผิดกฎหมายก่อนเลยนะเอาแบบผิดก็จะมีไทรอยด์นะครับเป็นอนุพันธ์ของยาบ้าเพราะยาบ้าก็มีฤทธิ์ในการเร่งอุณหภูมิกายทำให้การเผาผลาญเร็วขึ้นเหมือนกันพวกนี้ใช้นานๆก็วิปลาสนะครับนะที่เป็นบ้าไปโอ้โหอาจารย์ใช้คำแบบสับสูงครับวิปลาสนะครับเนาะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับเนาะกลุ่มถัดไปก็อาจจะเพิ่งเคยได้ยินไม่นานนี้ก็เฟนเทอร์มีนเนาะเฟนเทอร์มีนนี่จริงๆเป็นยาลดน้ำหนักที่จริงๆแพทย์สั่งจ่ายได้ใช้ระยะสั้นนะครับเนาะแล้วก็ต้องติดตามผลเพราะว่าเฟนเทอร์มีนเนี่ยเป็นยาที่เป็นอนุพันธ์คล้ายลักษณะคล้ายยาบ้าคือกดประสาทหรือหลอดประสาทเป็นกระตุ้นเป็นกระตุ้นแต่ว่าด้วยโดสที่เขาใช้ในการลดน้ำหนักนั้นที่ถูกคำนวณมาแล้วว่าจะต้องไม่เกินระดับที่จะทำให้มีปัญหาต่อสมองหรือว่าเรื่องของอารมณ์นะครับเนาะหรือต่อให้เกิดก็ต้องน้อยมากนะครับเนาะแล้วก็อย่างที่บอกคือจะใช้สำหรับคนที่น้ำหนักตัวมากมากจริงๆเป็นร้อยโลอย่างนี้ที่มันจะไม่มีผลเซนซิทีฟมากๆใช่ครับงั้นโดยทั่วไปเนี่ยโดสมันจะน้อยคราวนี้ที่เราได้ยินข่าวว่ามันรั่วออกไปแล้วมีคนเอาไปใช้เนี่ยบางทีมันใช้เยอะเกินไป มันก็เลยได้ผลข้างเคียงเนื่องจากหน้าตาเขาคล้ายยาบ้าถ้าโดสมันเยอะระดับหนึ่งฤทธิ์มันจะมีปัญหาแล้วความดันโลหิตสูงหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับหรือเรื่องของความสับสนเห็นภาพหลอนนี้ก็จะตามมาไอ้ที่ขายกันในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีแต่ผลข้างเคียงใช่ไม่ได้แพงเลยครับก็นั่นแหละครับแล้วก็แบบพอเขาเห็นคือต้องบอกว่าวัยรุ่นยุคนี้เป็นยุคที่ต้องการอะไรที่มันมาไวเห็นผลน่ะพอทานปั๊บเอ้ยมันลงจริงก็เลยกลายเป็นลงไปเรื่อยๆแล้วก็ลงหลุมไปเลยนะฮะพวกนี้จะลงเรื่อยๆแล้วลงหลุมครับนะยากลุ่มอื่นๆที่ลดกันเร็วๆอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นยาขับปัสสาวะครับกลุ่มยาขับปัสสาวะก็น้ำหนักลงไงฮะไล่น้ำออกเยอะไงไล่น้ำออกไงครับคือร่างกายเรา 60% เป็นน้ำนะ 60-70% นี่เป็นน้ำพอเราไปไล่น้ำออกมากๆน้ำหนักตัวมันก็ลงไงโอ้โหกิน2วันลด3เอ้ยลด1กิโลเลยใช่อ๋อไอ้ไม่แต่ไม่ใช่ประเภทเดียวกับที่ดักจับไขมันอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อก็อันนี้คือขับปัสสาวะขับปัสสาวะเลย
มีด้วยครับมียาขับปัสสาวะที่เราใช้รักษาคนไข้ความดันโลหิตสูงคนไข้โรคหัวใจอยู่แล้วเขาก็เอาไปทำแบบนี้นะครับก็ทำให้เกิดภาวะขาดน้ำเกลือแร่ผิดปกตินะครับก็เสียชีวิตได้เช่นเดียวกันแสดงว่าคนที่คิดค้นเอาหรือว่าคนไม่ได้คิดค้นหรอกคนที่เอาจุดแข็งตรงจุดเนี้ยในการรักษาโรคเนี่ยมาทำเป็นอาหารเสริมเอาผลข้างเคียงของมันใช่เอามาใช้นะครับต้องมีความรู้ด้านตรงนี้แล้วก็มาใช้หมดก็ต้องมีคนที่มีความรู้ทางการแพทย์นั่นแหละถึงจะมาทำแบบนี้ได้นะครับแล้วมีอีกตัวที่คุณคิวบอกเมื่อกี้นะฮะดักจับไขมันก็ตัวนี้เขาชื่อตัวนี้ก็โอเลสแตตนะครับเนาะเป็นยาที่ช่วยจับไขมันที่อยู่ในเวลาทานอาหารโดยทั่วไปเนี่ยถ้าจะใช้เป็นยาที่ในสหรัฐอเมริกาซื้อที่ร้านยาได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่ามันเป็นการปรับพฤติกรรมเพราะว่ายาโอเลสแตตเนี่ยคือถ้ากินอาหารมันก็จะจับไขมันแล้วก็ถ่ายทิ้งใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะท้องเสียครับอ๋อเหรอก็จะถ่ายเป็นมันฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนไข้ที่เหมือนกับว่าควบคุมพฤติกรรมตัวเองไม่ได้เนี่ยเขาก็จะได้รับการเตือนตัวเองว่าเฮ้ยถ้าฉันกินอาหารมันนะเดี๋ยวฉันจะท้องเสียถ่ายเป็นมันฉันไม่ควรจะกินมันสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือโอเลสแตตเนี่ยกลับได้ผลไม่ค่อยดีในกรณีที่คนไข้รู้แล้วว่าจะถ่ายมันวันนี้จะกินโต๊ะจีนหยุดยาละกันเข้าไหมฮะวันนี้หน่วยงานเลี้ยงพิซซ่าหยุดยาละกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ลงนึกออกไหมครับมันก็เลยไม่ใช่ตัวที่ถูกเชียร์มากแล้วมีคนกลุ่มใหญ่จริงๆแล้วเขาไม่ได้กินมันแล้วเขาอ้วนเขากินแป้งกับน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตนี่แหละใช่แล้วมันไปเปลี่ยนเป็นไขมันในร่างกายก็เลยให้เขาทำให้เขาอ้วนนะครับใช่แล้วไอยาดักจับไขมันเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรในเขานะฮะมันช่วยให้เขาสลับเวลากินกับยาให้หลบได้เป็นเรื่องของช่วยฝึกวิธีจัดการเออมันเป็นจริงๆแล้วมันมีความเป็นจิตวิทยานิดๆของผู้ผลิตนะแล้วก็กลไกของแต่ตัวนี้ใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาจริงๆจริงๆก็สามารถสั่งจ่ายได้ผลข้างเคียงก็คือเรื่องของท้องเสียปวดท้องท้องอืดเป็นแต่ว่ามันไม่ได้ผลเพราะคนไข้เรียนรู้ที่จะหลบมันใช่เท่านั้นเองเพราะเราเป็นมนุษย์เป็นคนคิดนะฮะมนุษย์ฉลาดนะครับจะแล้วมนุษย์เองก็สามารถหาทางหลีกหนีมันได้เพราะฉะนั้นย้ำอีกทีนะครับการลดน้ำหนักที่ถูกต้องคุมอาหารออกกำลังกายนับแคลอรี่นะฮะการใช้ยาก็คือถ้าหากว่ามาทางโรงพยาบาลแล้วประเมินแล้วว่าน้ำหนักตัวเป็นอันตรายต่อสุขภาพจริงๆนะครับกลุ่มนี้อาจจะมียาช่วยแต่ว่าโดยทั่วไปช่วยถึงระยะเวลาหนึ่งก็ต้องเอาออกนะครับแล้วคุณหมอก็จะนัดค่อนข้างทีเพื่อดูผลข้างเคียงด้วยนะครับอย่างผมเนี่ยต้องเพิ่มน้ำหนักเลยไม่ตรงกับเกณฑ์ผู้ชายต้องลบร้อยอ๋อมันมีการคำนวณของมันไม่เป็นไรอ๋อไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวครับโอเคคำถามต่อมาครับคุณเอครับบอกอายุ30มีอาการหัวใจเต้นเร็วที่92ถึง120หายใจไม่ออกเคลียร์เวียนหัวส่วนตัวเนี่ยเป็นโรคโลหิตจางแล้วก็ความดันต่ำครับประมาณ90ถึง98นะฮะไปตรวจไทรอยด์แล้วไม่เป็นค่ะยิ่งเวลามีไข้หัวใจยิ่งเต้นเร็วนะฮะ110ถึง120เลยค่ะอาการแบบนี้เนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจไหมคะควรจะดูแลตัวเองอย่างไรคะคือคำว่าโรคหัวใจเต้นเร็วเนี่ยมันค่อนข้างกว้างมากเลยนะครับจริงๆอาจจะต้องถามคุณหมอที่ตรวจก่อนเลยนะว่าไอ้หัวใจเต้นเร็วอันนี้เนี่ยคิดว่าเกิดจากอะไรนะครับแล้วถ้าบางคนเนี่ยมาโรงพยาบาลนะหัวใจเต้นเร็วเอาตื่นเต้นไงใช่ไหมหรือไปจอดรถซอยสวนเงินแล้วเดินข้ามมาครับผมไม่ได้นั่งพักอ่ะไม่ได้นั่งพักก็ชีพจรก็จะเร็วใช่ไหมครับนั้นคนไข้ผมบางคนเนี่ยเขามีเครื่องวัดที่บ้านเขาจะเห็นแล้วว่าชีพจรที่บ้านเขาค่อนข้างโอเคค่อนข้างดีนั้นการวัดความดันหรือชีพจรโดยทั่วไปเนี่ยเราจะให้นั่งพักประมาณ 15-20 นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับเนาะแล้วก็อยู่ในระยะเวลาที่ไม่เครียดนะครับเนาะงั้นอันเนี้ยถึงจะเป็นค่าที่เราค่อนข้างโอเคปัจจุบันมีพวกสมาร์ทวอชบางคนก็จะมีเค้าเรียก resting คือเป็นชีพจรขณะพักก็อาจจะต้องดูตัวนั้นนะไม่ใช่ดูตอนที่แบบเดินขึ้นมาสตูดิโอ5ชั้นอะไรเงี้ยมันต้องขึ้นอยู่นะครับกําลังเดือดเลยอ่ะโอ้โหเลยอ่ะอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวเพราะใจสูงอ่ะนะใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวต้องดูข้อนี้ก่อนนะครับเนาะแล้วก็อันที่2คือถามคุณหมอเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องใช้การตรวจร่างกายร่วมด้วยว่ามีเสียงหัวใจเป็นยังไงขนาดหัวใจปกติดีมั้ยนะครับเนาะถ้าหากว่าอย่างของบางคนเนี่ยผมก็เจอนะคือเป็นคนไม่ค่อยออกกําลังกายเบสไลน์ชีพจรเค้าเนี่ยมันจะค่อนข้างเยอะนะครับพอเขาค่อยๆกายภาพค่อยๆไปฝึกออกกำลังกายใหม่เขาก็จะค่อยๆลดลงมานะครับคนเราปกติชีพจรจะเต้นอยู่ประมาณสัก60ถึง100ใช่ต่อ1นาทีถ้าเกิดว่าคนออกกำลังกายสม่ำเสมอก็อยู่ประมาณสัก60
นะครับคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายก็อาจจะ80-100ครับนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าตอนที่มีไข้ชีพจรก็สูงใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องปกติอันนี้เป็นเรื่องปกติครับภาวะขาดน้ำภาวะไข้เนี่ยทำให้ชีพจรสูงอยู่แล้วมันเลยก็เลยเป็นที่มาให้คลายความสงสัยว่าทำไมเมื่อก่อนเราดูหนังจีนกำลังภายในหมอแม่เขาก็จะแล้วตอนแม่เขาให้นั่งเฉยๆเห็นไหมเมื่อก่อนผมตอนเป็นเด็กๆคุณผู้ชมอันนี้นอกเรื่องนะคือเราเคยสงสัยว่าเฮ้ยแค่จับ2นิ้วเนี่ยนะแล้วตรวจโรคได้เลยเหรออ๋อมันตรวจได้เพราะผู้กำกับบอกครับครับอาจารย์โอ้โหนะผู้กำกับเขาบอกว่าได้ครับเดี๋ยวอาจารย์เขาบอกโรคไว้ด้วยในหนังจีนไม่ในหนังจีนเนี่ยมันจับมุกมันรู้ทุกอย่างเลยนี่เกินไปนะแต่ว่าในศาสตร์จริงๆเขาก็คนที่เขาแม่เขาก็มีวิธีของเขาใช่เพราะว่าเขาก็ดูจากการชีพจรมันก็ไปผลมีส่งผลต่อเรื่องของความดันแต่ไม่ใช่ว่าแบบไม่คุยอะไรกันเลยจับชีพจรแล้วบอกโรคนี่ไม่ใช่เพราะว่าจริงในศาสตร์ของการรักษาใดๆต้องไปกอบไปด้วยการซักประวัติตรวจร่างกายแล้วเอาประมวลผลร่วมกันไม่ใช่แบบเดินเข้าไปปุ๊บเหมือนดูลายมือปุ๊บวางปุ๊บอย่างนี้ไม่ใช่แล้วต้องคุยกันก่อนว่าจริงๆไม่ใช่แบบมาตรวจเรื่องปวดหัวเอามือจับเสร็จปุ๊บบอกว่าเป็นหูที่เท้าไม่เกี่ยวกันนี้ไม่ใช่นะครับนะอาจารย์อันนั้นสายศาสตร์แล้วไม่ใช่วิทยาศาสตร์แล้วจริงๆเนี่ยเขาต้องคุยกันก่อนไม่คือต่อให้เป็นศาสตร์จีนใช่ไหมอาจารย์เนาะเขาก็ต้องคุยขอประวัติก่อนส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเป็นวิทยาศาสตร์เราไม่ใช่สายศาสตร์นะครับคุณนิพารัตน์นะครับบอกว่าถูกขึ้นต่อยที่คิ้วมาเมื่อวานตอนเย็นนะครับมีอาการบวมที่บริเวณรอบตานะครับแล้วก็โหนกแก้มนะแต่ไม่มีอาการหายใจขัดหรือว่ามีไข้นะครับอยากทราบวิธีการลดบวมนะครับเพราะว่าหน้าตอนนี้เนี่ยเหมือนคนถูกซ้อมเลยค่ะเดี๋ยวตาบวมคำถามนี้ฝากไว้กี่วันแล้วฮะอันนี้จะยุบบวมได้ยังคะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับโอเคงั้นอย่างนี้ก่อนนะคือเบื้องต้นไว้ก่อนคือเบื้องต้นเนี่ยจริงๆภาวะที่เป็นผึ้งต่อยเนี่ยมีโอกาสที่จะประเด็นที่หนึ่งเลยบวมเนี่ยเพราะว่าจริงๆพิษของผึ้งนี่มันทำใหมีการปวดบวมอยู่แล้วเด็กในใช่ไหมเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือ1เด็กในเนี่ยยังอยู่หรือเอาออกแล้วถ้ายังอยู่เนี่ยมันจะก่อเรื่องไปเรื่อยๆนะฮะนะเสร็จปุ๊บอันที่2เนี่ยคือ เวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอเขาจะพยายามดูก่อนว่ามีเด็กในคาอยู่ไหมถ้ามีเขาจะเอาออกให้นะครับส่วนที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อกับการป้องกันบาดทะยักอันนี้ต้องทำครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดนต่อยแล้วบวมขนาดนี้นะครับนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยควรจะไปทบทวนประวัติการฉีดวัคซีนบาดทะยักให้เรียบร้อยก่อนนะครับเนาะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยหายปวดบวมหน้ากลับมาดีเหมือนเดิมเป็นบาดทะยักแย่นะครับงั้นอันนี้ต้องอันนี้ซีเรียสนะครับบาดทะยักนี่ต้องดูนะครับนะอันที่3เนี่ยการลดบวมปวดเนี่ยจริงๆมันมียาเรื่องของกลุ่มยาต้านฮิสตามีนซึ่งลดอาการแพ้บวมพวกนี้ของผิวหนังอยู่แล้วนะซึ่งถ้าไปตรวจเนี่ยคุณหมอเขาจะจ่ายมาให้ยาแก้ปวดคุณหมอเขาจะจ่ายมาให้คราวนี้สิ่งที่ผมกังวลคือมันอยู่ใกล้ตาผมอยากให้ได้ตรวจดีๆมากกว่าว่าจริงๆตรงตาเนี่ยมันมีคืออย่างที่อาจารย์ถามแล้วมันกี่วันแล้วคือเรากลัวว่ามันมีติดเชื้อตรงหนังตาแล้วมันซ้อลงไปไหมหรืออะไรไหมเนี่ยไอ้ที่เมื่อกี้ผมกำลังนึกแล้วผมขนลุกนี่ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าเคสเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีคุณลุงอะฮะแล้วโดนผึ้งเนี่ยแหละต่อยแล้วปล่อยเหล็กในที่หน้าเป็นแบบร้อยๆเลยอ่ะเนี่ยอาจารย์ได้ดูข่าวไหมฮะร้อยๆเลยครับปั๊มโอ้โหแบบเยอะมากก็ทั้งลังครับอาจารย์แต่รอดชีวิตแล้วนะครับแล้วผมก็เลยเมื่อกี้โอ้โหดีเล่าปูขนลุกเลยเพราะมันน่ากลัวมากเนี่ยแล้วไม่ผมก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าโดนผึ้งปล่อยเหล็กในเข้ามานี่เขาโดนแถวเนี้ยเดี๋ยวผมเสิร์ฟภาพให้ดูไหมครับอาจารย์ไม่เป็นไรก็อย่าลืมเรื่องบาดทะยักแล้วกันเพราะอันนี้มักจะลืมกันบ่อยเวลาไปโรงพยาบาลแล้วแบบลืมบอกคุณหมอว่าเอ๊ะจริงๆตัวเองลืมไม่ได้ฉีดวัคซีนกระตุ้นบาดทะยักนานแค่ไหนแล้วอะไรเงี้ยคือถ้าจำไม่ได้บอกไปเลยครับว่าจำไม่ได้บูสต์ใหม่ไปเลยเห็นบอกว่ามีอายุแค่ประมาณ10ปีต้องฉีดใหม่ต้องบูสต์ใหม่โดยทั่วไปทุก10ปีเราจะบูสต์ใหม่อยู่แล้วนะครับทุก10ปีนะฮะก็ถือว่าอันนี้เป็นความสำคัญนะครับถ้าเกิดเกิน10ปีแล้วเราควรจะมาฉีดใหม่นะครับเพื่อให้มันครบโดสแล้วก็มันก็จะได้มีภูมิอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลามีแผลหรือว่ามีแผลที่สกปรกเนี่ยก็โอกาสติดหรือว่าเกิดมีปัญหาจะน้อยกว่ามากครับคุณมลิวรรณครับบอกว่ามีอาการบ้านหมุนไปหาหมอโรงพยาบาลหมอบอกว่าน้ำในหูชั้นกลางเนี่ยไม่เท่ากันหมายถึงอะไรคะอยากทราบวิธีการรักษาค่ะหูชั้นกลางเหรออาจารย์อันนี้หูชั้นในมั้งครับน่าจะเป็นชั้นในใช่ครับครับผมแต่ว่าเขาเขียนกลางน่าจะเข้าใจผิดครับครับคือปกติเนี่ยในหูชั้นในของเราเนี่ยตัวรับคือหูชั้นในมีหน้าที่นอกจากรับเสียงแล้วเนี่ยเป็นมีหน้าที่รับเรื่องของการทรงตัวของร่างกาย
นะครับเนาะอย่างเช่นยืนก็ร่างกายก็จะรับรู้ว่ายืนนิ่งๆตรงๆอยู่ไม่ได้โครงไปโครงมาคราวนี้คำว่าน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยเพราะว่าตัวรับของหูชั้นในเนี่ยส่วนนึงมันมีส่วนของน้ำกับส่วนที่เป็นตัวรับอยู่ด้วยกันนะครับการเคลื่อนไหวของน้ำเนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆน้ำอยู่ในท่อนะฮะพอเราขยับไปน้ำมันจะเคลื่อนไปทางหนึ่งร่างกายก็จะรู้ว่าอย่างเช่นอย่างนี้เราหันหน้านะอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยมึนครับทีนี้ถ้าหากว่าเกิดคำว่าน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยคือเจ้าน้ำตรงนี้เนี่ยมีปัญหาแล้วอย่างเช่นมีเรื่องของการเคลื่อนไหวของน้ำตรงนี้ไม่ค่อยดีอย่างเช่นน้อยเกินไปหนืดเกินไปอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราหันเนี่ยข้างนึงมันปกติมันก็เซนแล้วว่าเราหันใช่ไหมอีกข้างนึงมันไม่เซนร่างกายมันเลยเสียสมดุลไอ้ตัวนี้มันเหมือนตัววัดระดับน้ำของก่อสร้างที่เขาจะมาวางเป๊ะแล้วจะดูน้ำว่าไหลเยียวไปไหนใช่ประมาณนั้นเนาะใช่ครับสองข้างมันต้องพอๆกันคราวนี้โดยทั่วไปโรคกลุ่มนี้เนี่ยก็ต้องดูว่าอะไรเป็นปัจจัยกระตุ้นนะเพราะของบางคนเนี่ยมันไม่ใช่น้ำในหูไม่เท่ากันเฉยๆมันเป็นหินปูนเคลื่อนด้วยกลุ่มหินปูนเคลื่อนก็มักจะมีท่าที่แบบเอาเวียงกลับเวียงกลับได้เพราะฉะนั้นคุณหมอหูคอจมูกเขาก็จะสอนท่าเวียงกลับสำหรับคนที่เป็นบ่อยนะครับเนาะสำหรับคนที่เพิ่งเป็นใหม่ๆเนี่ยแล้วคุณหมอเขาดูแล้วว่าไม่ได้รุนแรงมากพวกนี้สักใช้เวลาสักระยะนึงมันจะตกกลับเข้าทีและเขาก็จะไม่ได้เป็นทั้งวันเขาจะเป็นเวลาที่หมุนแล้วมันหลุดหนักกว่าเดิมเนี่ยเขาจะเป็นนะฮะก็กลายเป็นโรคบ้านหมุนนะครับอันนี้ก็ควรจะต้องไปที่โรงพยาบาลแล้วไปหาแผนกจริงๆเขาหาอยู่แต่ว่าผมว่าก็ดูกับคุณหมอที่อยู่นะเพราะว่าถ้าบอกว่าคุณหมอเป็นคนวินิจฉัยนะครับคือบางคนเนี่ยร่างกายต้องใช้ค่อยๆใช้เวลาปรับตัวนะครับดังนั้นเนี่ยก็กินยาแล้วก็เดี๋ยวรอก่อนเวลาจะลุกนั่งจะหันซ้ายหันขวาช้าๆนะครับลุกจากที่นอนล้มตัวลงนอนเนี่ยช้าๆก่อนเดี๋ยวร่างกายค่อยๆปรับตัวได้แล้วคุณหมอเขานัดก็ไปดูเป็นระยะถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เขาก็จะมีท่าทางในการรักษาเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมครับเหลือ15นาทีสุดท้ายแน่สำหรับวันนี้ครับรัฐคิมหมอนะครับอาจารย์มีคำถามอะไรอยากจะถามไหมครับถ้าเปิดประเด็นเลย15นาทีสุดท้ายเอาซะหน่อยไหมล่ะมีที่ค้างอยู่ก่อนไหมผมก็ว่าผมมีคำถามอยู่เอาอีกสักคำถามนึงก่อนเอาอีกสักคำถามนึงก่อนวันนี้วันหยุดพิเศษไงแล้วว่าโอเคเผื่อให้ความรู้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมด้วยอีกสักคำถามนึงละกันนะครับคุณแม่อายุ84จากคุณสุชาดานะครับมีโรคความดันหัวใจโตแต่ทำไมถึงน้ำท่วมปอดบ่อยบ่อยมากคะงงคือคำว่าโรคหัวใจโตเนี่ยจริงๆคำว่าหัวใจโตเนี่ยเท่ากับว่าหัวใจเนี่ยมันทำงานหนักมันทำงานหนักแล้วระดับนึงแล้วเวลาเราเรียกโรคหัวใจวายนะครับนะหัวใจวายเรื้อรังเนี่ยแหละนะคือโรคหัวใจวายเนี่ยแหละมันมีแบบที่เรารู้จักคือน้ำท่วมปอดคือเป็นทันทีนะครับเนาะคราวนี้เวลาน้ำท่วมปอดเป็นทันทีเนี่ยส่วนหนึ่งคือจะต้องมีโรคส่วนหนึ่งของหัวใจเนี่ยมีลักษณะมีความผิดปกติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวโรคหัวใจขาดเลือดหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีโรคที่เป็นเหตุทำให้น้ำท่วมปอดตั้งแต่เดิมซึ่งโรคบางส่วนเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้อย่างเช่นผนังหัวใจหนาตัวนี่มันกระหนาไปแล้วนะครับเนาะหรือว่าเส้นเลือดหัวใจตีบตันที่เป็นเยอะแล้วเงี้ย ก็จะเป็นอยู่แล้วคราวนี้เวลาเราดูเนี่ยหนึ่งโรคเดิมคืออะไรสองปัจจัยกระตุ้นคืออะไรโรคเดิมคืออะไรคุณหมอก็คงบอกมาอยู่แล้วแหละนะครับเนาะอาจจะต้องลองคุยกับเขาดูซึ่งโดยทั่วไปโรคเดิมเนี่ยคุณหมอเขาจะพยายามปรับยาให้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นปรับยาความดันเพราะว่าคนไข้หัวใจหนาตัวหรือว่าคนไข้หัวใจโตเนี่ยจะความดันสูงไม่ได้นะครับเนาะอันที่สองก็คือกลุ่มของปัจจัยกระตุ้นเนี่ยก็ต้องรู้ก่อนว่าคนไข้โรคหัวใจทุกคนควรจะนะฮะควรจะนะครับทราบว่าตัวเองเนี่ยควรจะทานน้ำได้วันละเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยหัวใจที่หนาตัวมากๆเนี่ยก็จะมีปัญหาตอนที่ทั้งบีบตัวและคลายตัวครับนะถ้าหากว่ารับประทานน้ำเยอะเกินไปมันบีบออกไม่ทันมันก็จะท่วมท้นกับย้อนกลับไปที่ปอดนะครับเนาะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยที่แนะนำกันบ่อยๆก็จะมีอยู่2 อย่างครับอันที่1คือถ้าเราชั่งน้ำหนักได้ทุกวันนะครับก็สามารถดูได้ว่าน้ำหนักตัวเราแกว่งเร็วไหมอ๋อเพราะเรากินน้ำใช่ถ้าน้ำเกินมา1ลิตรเนี่ยน้ำหนักจะขึ้นโลนึงแล้วอ๋อลิตรละโลเลยลิตรละโลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าวันเดียวน้ำหนักขึ้นโลครึ่งนะฮะนะทั้งที่กินอาหารเหมือนเดิมนะต้องข้อแม้คือกินอาหารเหมือนเดิมนะครับนะไม่ใช่ไปกินบุฟเฟ่ต์แล้วมาวัดไม่ได้นะก็ต้องเป็นกินอาหารเหมือนเดิมแล้วจู่ๆเนี่ยทานน้ำไปน้ำหนักขึ้นลิตรครึ่งนี่อันนี้ไม่ดีแหละอย่างนี้ไม่ดีแหละนะครับเนาะก็แสดงว่าน้ำมันเข้าไปเยอะเกินไปนะอันที่สองเนี่ยที่อยากให้ทำก็คือตวงปริมาณปัสสาวะถ้าเป็นบ่อยนะผมจะแนะนำให้ตวงปริมาณปัสสาวะแล้วก็ตวงปริมาณน้ำที่ดื่มนะครับเนาะเพื่อพยายามเปรียบเทียบกันเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนหนึ่งคือถ้าหากว่าเราปัสสาวะออกน้อยลงนะครับเนาะแล้วเราดื่มน้ำเท่าเดิม
อันนี้ก็จะเกิดปัญหาน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะฮะแต่ถ้าหากว่าเราได้ตวงอย่างดีเนี่ยโดยทั่วไปก็คือเราเสียเหงื่อกับเราเสียน้ำทางลมหายใจเนี่ยอยู่ประมาณ 300cc ถึง 500cc ไม่เกินนี้นะครับโดยส่วนตัวผมจะใช้ประมาณ 3-400 นะครับเนาะงั้นถ้าปัสสาวะออกกี่ cc ทานเข้าไปทานน้ำเปล่าเนี่ยเข้าไปในปริมาณนั้นบวกได้อีกประมาณ 3-400cc ก็จะไม่ท่วมก็จะน้ำหนักตัวค่อนข้างคงที่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอันนี้ไม่รวมกับการออกกำลังกายที่มีเหงื่อออกเยอะๆกลุ่มที่ออกเหงื่อเนี่ยก็เลยต้องคือโดยทั่วไปคนไข้โรคหัวใจเนี่ยจะออกกำลังกายหนักไม่ค่อยได้อยู่แล้วก็เลยใช้วิธีตวงแบบนี้แต่ขณะเดียวกันกลุ่มคนที่ยังพอออกกำลังกายได้หรือว่าบ้านร้อนมากๆจึงใช้น้ำหนักตัวช่วยงั้นเขาควรจะบาลานซ์น้ำหนักตัวให้ใกล้เคียงเดิมนะครับเนาะคราวนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่คนและคุณหมอก็อาจจะแนะนำว่าโอเคอย่างของบางคนนะคุณหมอก็อาจจะคือถ้าคนไข้เก่งระดับนึงเนี่ยตวงเสร็จปุ๊บคุณหมอก็จะบอกว่าถ้าวันนี้ดูเยอะมากเขาจะให้ปรับยาบางตัวเป็นบางวันไปอย่างนี้ก็จะมีงั้นอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุยกับคุณหมอที่ดูประจำแล้วแต่เคสเลยเพราะว่าคุณหมอเขาจะรู้แล้วว่าใช้ยาอะไรอยู่ต้องปรับอะไรยังไงอันนี้คือเรื่องของน้ำนะที่เป็นตัวกระตุ้นเรื่องตัวกระตุ้นตัวที่2คือเค็มโซเดียมนะครับเนาะวันนี้สมมุตินะวันนี้แบบอารมณ์ดีกินเค็มจัดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็อาจจะทำให้ปริมาณเกลือเนี่ยถ้าเรารับประทานเข้าไปเยอะเนี่ยมันจะดึงน้ำคาไว้ในร่างกายจะดูดน้ำเข้าไปเนาะใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้น้ำท่วมเป็นระยะเพราะฉะนั้นต้องไม่กินเค็มนะครับงดผงชูรสผงปรุงรสเพราะว่าพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นเค็มแฝงนะครับมันมีเกลือโซเดียมเหมือนกันมีคนบอกอร่อยครับอาจารย์นี่คือเคสหลักเลยครับทีมงานเราคิดดูถ้าเกิดร่างกายเขามีน้ำ 60% เนี่ยแต่จริงอาจารย์โบ๊ทพยายามจะบอกท่านผู้ชมตลอดเลยนะครับออกรายการว่าอาหารเค็มแฝงเนี่ยสำคัญนะครับจะเป็นเรื่องของอะไรคะขนมบะหมี่เกินสำเร็จรูปขนมจุกจิกเนี่ยนะครับจริงแล้วเขาเขียนข้างซองโซเดียมเยอะมากนะครับเพราะว่าไปปรุงรสให้ทำให้อร่อยไอซุปไก่ก้อนนะครับผงปรุงรสนะครับไอพวกนี้นะครับจริงแล้วโซเดียมเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าหากว่ารับประทานน้ำอย่างเหมาะสมไม่ทานเค็มเนี่ยถ้าท่านเคยหายด้วยระดับอยู่เท่าไหร่ท่านน่าจะอยู่ที่ระดับนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเคยคอนโทรลด้วยยาเท่าที่รับประทานตอนนี้แล้วเคยดีบางทีอาจจะต้องไปดูแม่ครัวทำกับข้าวอร่อยขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าน้ำที่ตวงให้รับประทานทุกวันช่วงนี้มันร้อนเนี่ยท่านอาจจะทานเยอะขึ้นหรือเปล่าอันถัดมาก็คือผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะต้องดูว่าท่านยังใครเป็นคนจัดยาเพราะจริงๆคนที่เป็นโรคหัวใจจะมียาลดความดันกับยาขับปัสสาวะอยู่บ้างนะครับแล้วแต่คนว่าคนไหนจะได้ตัวไหนเยอะตัวไหนน้อยนะครับตามอาการของคนไข้ถ้าอายุ80ท่านจัดยาทานเองช่วยนับนิดนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยท่านนับผิดไม่อาจารย์โบ๊ทผมว่าคือประสบการณ์ผมเนี่ยไปเยี่ยมบ้านคนไข้เนี่ยนะฮะถ้าอายุแบบ 75-80 เนี่ยไม่ค่อยยังให้อยากจัดยาเองถูกครับถูกครับคือคุณคิวเวลาที่เรากินยาเองนะเราไม่สบายนะฮะเรายังบางทีเราหยิบยาเอ๊ะกินไปหรือยังหรือยังไม่ได้กินแต่นี่วันหนึ่งประมาณ10กว่าตัวมีเช้ามีเย็นอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีลืมบ้างล่ะใช่ไหมงั้นมันต้องมีควรจะมีคนจัดมีคนดูแลให้ผมเข้าใจว่าหลายท่านผู้สูงอายุหลายท่านอายุ80เนี่ยความจำยังดีอยู่แต่มันจะต้องมีสักนิดนึงอ่ะแล้วนี่ทำทานทุกวันเนี่ยนะครับไปเยี่ยมบ้านเนี่ยหูยาเหลือเยอะมากนะครับเหลือแบบเหลือไม่เท่ากันด้วยแต่ละตัวแต่วิธีของคุณแม่ผมคือจะใช้ตลับยาที่เป็นช่องครับก็คือแบบจัดใส่ไว้ในช่องครับช่องหนึ่งคือวันนั้นใช่แล้วก็เป็นช่องๆเลยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุเขายังสามารถดูแลตัวเองได้คนเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยอาจจะจัดไว้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งจัดให้เลยว่าอันนี้กล่องเช้านี่กล่องเย็นอาจารย์อังคารพุทธหัสสุขเสาร์อาทิตย์เนี่ยครับคือก็ดูแลสัปดาห์ละครั้งแหละแล้วก็ดูซิว่ายาแต่ละวันเนี่ยมันหมดไปหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นวิธีถ้าหากว่าอย่างเงี้ยคือถ้าท่านยังช่วยตัวเองได้ดีอย่างจัดยาใส่กล่องเนี้ยผมแนะนำว่าก็เรายังไงเราคงต้องนับเราคงต้องนับแต่อย่างของคนไข้โรคหัวใจอย่างเงี้ยเขาพลาดนิดพลาดหน่อยเนี่ยเขาน้ำท่วมปอดแล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอาจจะต้องเป๊ะนิดนึงคือถ้าอย่างของบางท่านเนี่ยเราไปช่วยมากท่านจะโกรธนะท่านจะโกรธนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องให้คุณหมอคุยทำความเข้าใจกับท่านนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกิน75เกิน80ทุกคนเนี่ยควรจะมีคนช่วยจัดคนที่2เพราะว่าโอกาสผิดไม่ใช่ว่าท่านไม่ดีนะครับแต่ว่า
โอกาสผิดนิดเดียวแล้วจะเกิดปัญหามันสำคัญต่อชีวิตนะฮะนะแล้วก็การมีหลายๆตาช่วยๆกันเนี่ยมันดีกว่ามันช่วยรีเช็คนะครับก็อย่าไปโกรธลูกหลานถ้าลูกหลานอยากจะขอช่วยจัดยานะครับลูกหลานก็ขยันขึ้นนิดนึงนะครับเนาะก็จะไม่มีน้ำท่วมปอดแต่จริงคือพอเป็นผู้สวเนี่ยนะหรือว่าท่านสวทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีความใกล้เคียงกับเด็กเล็กมากยังไงครับคือมันจะมีความแบบน้อยใจง่ายนะฮะแล้วก็เอาใจตัวเองเหมือนกันนะอันนี้เมาแม่ตัวเองออกอากาศเลยครับไม่ใช่นะจะกลับบ้านหรอดูบ้านเขาไม่ได้ก็เปลี่ยนเรื่องดีกว่าครับแต่ที่คุณแม่คุณแม่ถ้าดูรายการอยู่คิวเขาเมาอยู่นะครับแม่ผมน่ารักแม่ผมกินหมดอะฮะก็บอกว่าก็กินยาไงแต่ก็กินทุเรียนด้วยแม่อันนี้จริงๆเพราะว่าบางทีเราเจอคือดูดีๆอย่างเงี้ยบางทีบางคนเนี่ยโรคหลงลืมหรือว่าเรื่องของภาวะสมองเสื่อมเนี่ยตอนที่มันมาแรกๆเนี่ยไม่มีใครเห็นนะฮะนะเพราะคนไข้เองคนที่เป็นโรคพวกนี้เขาไม่รู้สึกตัวนะว่าเขาเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะจับได้คือกินยาผิดไปแล้วคือผมพานักศึกษาเนี่ยไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมนักศึกษาคุยเนี่ยไม่รู้นะคือหมายถึงว่าเวลาที่คุยเขาก็สามารถตอบโต้ได้ไม่รู้เลยว่าเป็นใช่ครับคือตอบโต้ได้แต่ผมมารู้จักคนไข้ละอันนี้หมายถึงว่าเนื้อหาที่คนไข้พูดเนี่ยมันไม่ใช่แล้วล่ะนะครับคือความจำเขาหายไปบางส่วนนะครับแล้วญาติๆก็จะรู้แต่คนภายนอกที่แบบไปเจอกันแบบเนี่ยช่วงแรกเนี่ยเขาจะไม่รู้เพราะนั้นเนี่ยช่วงแรกที่เป็นไม่เยอะเนี่ยญาติก็ยังไม่สามารถสังเกตได้ใช่นะครับสมองเสื่อมอะไรใช่แล้วก็การสังเกตยาแบบนี้จะทำใหถ้าเริ่มมีภาวะสมองเสื่อมจริงลูกจะดีเทคได้เร็วจะจับความผิดปกติได้เร็วแล้วถ้าจับความผิดปกติได้เร็วเนี่ยบางทีการปรับพฤติกรรมหรืออะไรบางอย่างก็ช่วยได้เยอะมากครับนะคือหมายถึงว่าในหนึ่งเรื่องเขาจะจำได้เป็นช่วงๆอย่างนี้ป่ะฮะอันนี้มันมีหลายแบบครับมีหลายแบบแล้วก็มีหลายการแสดงออกครับหลายรูปแบบสำหรับโรคสมองเสื่อมนะฮะ5นาทีสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับผมเปิดโอกาสให้กับอาจารย์ธเนศเลยครับอยากจะถามอะไรครับหรืออยากจะคุยเรื่องประเด็นอะไรครับวันนี้เรามี1ประเด็นที่จะคุยกันนะเกี่ยวกับอะไรครับอาจารย์ปกติเนี่ยอาจารย์สังภูมินะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของพิษวิทยาครับอะไรถ้าเป็นอะไรที่เป็นสารใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยต้องมาถามอาจารย์สังภูมิเลยครับว่ามีสารตอนนี้เนี่ยมีประเด็นหลายเรื่องอยู่เหมือนกันในสังคมของเรานะครับคือจริงแล้วก็มีคนพูดเรื่องของกัญชาเยอะแยะมากมายเลยเป็นประเด็นใหญ่เลยนะครับผมก็ได้รับคำถามจากคนไข้ถามมาเยอะมากเลยว่าคนไข้เป็นโรคมะเร็งเขาก็อยากจะหาหมายถึงว่าตัวเลือกที่มาช่วยเขาเพราะว่าทางออนไลน์ก็จะมีงานวิจัยบอกมาเยอะแยะมากมายว่ามันช่วยได้ช่วยเรื่องของมะเร็งเนี่ยวันที่เขาเป็นเนี่ยก็ช่วยเรื่องของมะเร็งเนี่ยว่ากัญชารักษามะเร็งคือเวลาที่มันมีข้อมูลออกไปเนี่ยก็จะเวลาพูดก็บอกพูดเวลาที่เราฟังเราได้ยินว่ากัญชารักษามะเร็งคนก็จะจับแค่ตรงจุดนี้แหละแต่ถ้าคนที่เป็นหมอก็จะต้องมาถามก่อนว่าเอ๊ะตกลงกัญชาเนี่ยรักษามะเร็งเนี่ยมะเร็งชนิดไหนเออมะเร็งขั้นไหนมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งปากมดไม่ใช่ทุกมะเร็งเนาะรังไข่แล้วระยะไหนที่รักษาถ้าตกลงตัวเขาอะไปจัดการกับเซลล์มะเร็งหรือมันแค่บรรเทาเรื่องของอาการปวดไม่ให้ลุกจากมะเร็งเออหรือไม่ได้เกี่ยวกับมะเร็งเลยแค่บรรเทาเบาอาการอะไรอย่างเงี้ยคือทางสมองทางจิตใช่มีข้อมูลเยอะมากเลยอาจารย์ว่ายังไงบ้างครับคืออย่างนี้ก่อนครับสาเหตุที่ข้อมูลมันกลับไปกลับมาเนี่ยนะฮะเพราะว่าผมต้องบอกก่อนว่าเวลาเราพูดว่ากัญชาเนี่ยเราไม่ได้พูดเหมือนยาครับฟังยังไงก็คือสารเสพติดพูดยาอย่างนี้ก่อนฮะเวลาเราพูดยาเนี่ยสมมติผมพูดยาขับปัสสาวะ40มิลลิกรัมเราก็จะรู้แล้วในเม็ดนี้มีอันนี้40มิลลิกรัมผมพูดว่ากัญชาถามว่าข้างในมีอะไรรู้ไหมฮะเออ40มิลลิกรัมไม่รู้ครับไม่สกัดด้วยสกัดด้วยสกัดด้วยถามว่าในขวดสกัดอันนี้สกัดมาจากกัญชาเนี่ยถามว่าข้างในมีอะไรกี่มิลลิกรัมรู้ไหมครับไม่รู้ครับไม่รู้นะคราวนี้ในกัญชาเนี่ยมันมีสารอยู่ประมาณแบบหลายชนิดมากนะครับที่ดังๆคือมีเป็นร้อยชนิดนะแต่ว่ามีการศึกษาอยู่ดังๆเนี่ยตอนนี้เด่นสุดคือ2ชนิดแต่ว่ามีชนิดที่รองลงมาอีกประมาณ20ชนิดนะครับเนาะ2ชนิดที่ดังที่สุดตอนนี้เขาชื่อ THC กับ CBD นะฮะคราวนี้เจ้า THC เนี่ยมันเป็นสารที่ทำให้เกิดเรื่องของปัญหาเรื่องของจิตหลอนจิตประสาทนะครับเนาะแล้วก็ทำให้มีอาการเรื่องของโรคจิตเภทแล้วก็มีแต่มีฤทธิ์เรื่องของลดอาการขึ้นไส้อาเจียนลดอาการปวดเกร็งอันนี้ยืนยันแล้วว่ามีลดขึ้นไส้ลดอาการปวดเกร็งครับการใช้ตรงนี้เนี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขายืนยันแล้วก็แอปพรูฟไปตรงสำหรับตัวสารตรงนี้แต่ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ได้ให้สกัดมาใช้เป็นแบบเป็นขวดๆแล้วก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเท่าไหร่นะฮะเขาผลิตออกมาเป็นยาว่าโอเค1หน่วยของยาของเขาอย่างเงี้ยมีกี่มิลลิกรัมใช้เพื่อลดการขึ้นไส้อาเจียนในคนไข้ที่
มีอาการขึ้นไส้อาเจียนรุนแรงมากในคนไข้มะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดแล้วขึ้นไส้มากทานยาแก้ขึ้นไส้ธรรมดาเอาไม่อยู่ไม่ได้รักษาตัวมะเร็งนะครับที่ลดอาการขึ้นไส้อาเจียนใช่ครับจากเรื่องของโรคมะเร็งใช่ครับนะครับไม่ได้มารักษาเรื่องของโรคมะเร็งนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเขารู้ว่ามันคือสารตัวนี้กี่มิลลิกรัมคราวนี้ถามว่าที่เราเอามาพูดถึงในบ้านเราเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่าในหยดนั้นมีอะไรมีกี่มิลลิกรัมมันโอเวอร์โดสได้เพราะถ้าเยอะมากก็หลอนประสาทวูบหรือว่าเกิดความสับสนวุ่นวายนะครับแล้วเราก็มีคนไข้ที่แบบวูบล้มลงไปเลยอย่างเงี้ยถูกพามาบางทีไม่มีประวัติด้วยอย่างเงี้ยคุณหมอเขาก็ต้องทำการตรวจเหมือนคนไข้ที่วูบล้มหรือว่าคนไข้ที่มีความไม่รู้สติใช่ไหมฮะอาจจะต้องมีการตรวจร่างกายเสร็จปุ๊บถ้ายังมึนเบลอไม่สามารถให้ประวัติได้อาจจะต้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองหรือเจาะหลังโดยไม่จำเป็นที่อาจารย์บอกว่ามีสารสองตัวตัวหนึ่งเนี่ยช่วยเรื่องของลดอาการขึ้นไส้อาเจียนตัวหนึ่งเนี่ยมีผลไหมฮะอีกตัวหนึ่งเนี่ยชื่อ CBD ตอนนี้มีการศึกษาอยู่เยอะพอสมควร CBD เนี่ยมีฤทธิ์ต้านโรคขอแพ้มีฤทธิ์ต้านอาการหลอนของ THC คราวนี้บางคนบอกว่าทำไมใช้กัญชาแล้วหลอนบางคนบอกใช้แล้วก็ไม่ค่อยหลอนเพราะว่าจริงๆกัญชาแต่ละต้นมันไม่เหมือนกันใช่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 เพราะฉะนั้นถ้ามี CBD เยอะ THC น้อยหลอนไหมฮะไม่ค่อยหลอนครับถ้า THC เยอะไอ้นี่ก็หลอนเยอะหลอนเยอะถ้า CBD เยอะมันก็ไม่ค่อยหลอนมันมีแต่ละพันแต่ละพันพันนี้ดีแต่จริงๆแล้ววันนี้ที่อาจารย์มาบอกว่ามันช่วยเรื่องของอาการลดอาการขึ้นไส้อาเจียนจากเรื่องของโรคมะเร็งใช่ครับไม่ได้มารักษาไอ้ตัวมะเร็งมะเร็งตัว CBD เนี่ยตอนนี้เรารู้ว่า THC กับ CBD เนี่ยเรารู้ว่าลดปวดทั้งคู่ครับงั้น CBD ก็จะมีพูดถึงการลดปวดนะครับเนาะแล้วก็ได้รับapprove ที่สหรัฐอเมริกาในเรื่องของภาวะชักรุนแรงบางชนิดไม่ได้ทุกชนิดนะครับไม่ได้รักษาชักทุกอันเฉพาะบางชนิดเท่านั้นนะครับเนาะเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าคนไข้โรคลมชักทั้งหมดจะต้องหันไปใช้นี้เพราะว่าจริงๆแล้วมันใช้สำหรับบางกลุ่มเท่านั้นครับก็มีเรื่องของลดอาการขึ้นไส้อาเจียนนะครับลดอาการปวดเกรงนะฮะลดอาการเรื่องของภาวะชักรุนแรงไม่อย่างอื่นไหมอาจารย์ฮะเอามาช่วยอื่นถ้าเอาตามสหรัฐอเมริกาตามอย.สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาพรูฟเท่านี้คราวนี้ในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีการศึกษาหรือยอมให้ใช้เนี่ยแตกต่างกันไปอย่างเช่นออสเตรเลียเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการใช้ในผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเพราะมันลดอาการขึ้นไส้ลดปวดพร้อมกันแล้วก็ทำให้พักหลับได้อย่างเงี้ยนะครับเนาะแต่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็พวกกลุ่มทั้งหมดเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามองว่าถ้าเอามาทำเป็นยาต้องรู้ว่ามีอะไรกี่มิลลิกรัมและไม่มีวัตถุเจือปนไม่ใช่ว่าเอาออกมาเสร็จปุ๊บเราไม่รู้ว่าในขวดนี้มีอะไรหยดออกมามีแต่น้ำมันเปล่าๆหรือเปล่าแล้วเขาสกัดนะอาจารย์แพงนะขวดพวกนี้แพงนะคนไข้ผมไปซื้อมานี่มันหลายพันนะเหมือนยาลดน้ำหนักที่เราคุยเมื่อกี้ตอนซื้อก็ไม่รู้ว่ามีอะไรพอมีเรื่องเจ็บตัวไปเรียบร้อยแล้วถึงรู้ว่ามีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าผมมองคำว่ากัญชาไม่ใช่ยากัญชาเป็นพืชนะครับถ้าเป็นยาต้องรู้มีอะไรกี่มิลลิกรัมมีปริมาณเท่าไหร่นะฮะและทุกล็อตต้องใกล้เคียงกันนะฮะเพราะฉะนั้นสกัดแต่ละที่ไม่เคยเท่ากันถ้าให้ผมยกตัวอย่างคือเวลาผมพูดคำว่าสลัดผักกินสลัดผักน้ำหนักลดไหมครับลดครับสลัดมันฝรั่งน้ำหนักลดไหมครับก็ลดครับมันฝรั่งนะมันฝรั่งไม่ลดครับมีแป้งเยอะเชียวเลยเวลาเราพูดคำว่าสลัดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าอะไรใส่ในสลัดเวลาเราพูดคำว่าเอากัญชามาทำยาในกัญชามันมีของตั้งเยอะงั้นเราต้องเลือกส่วนที่มันเป็นยาจริงๆขึ้นมาแล้วรู้มิลลิกรัมอันนี้จึงเป็นยาเพราะฉะนั้นการเอาไปใช้โดยที่ไม่รู้อะไรว่าอยู่ข้างในเนี่ยเหมือนเราเอาตัวเองเป็นหนูทดลองใช่นะครับนะที่ผ่านมาเราอาจจะเสพสื่อนะครับโดยการใช้คำพูดแบบสั้นๆจนเกินไปนะฮะในการสื่อสารว่าเอ้ยกัญชาสามารถรักษาโรคมะเร็งได้จริงๆแล้วมันไม่ใช่ยังไม่ใช่มันแค่สารสกัดบางตัวบรรเทาอาการขึ้นในกัญชาไปบรรเทาอาการนะของคนที่เป็นโรคมะเร็งได้นะครับไม่ใช่รักษาอันนี้อาจจะต้องทำความเข้าใจนะแต่ว่าผลงานวิจัยต่อไปในอนาคตก็อาจจะไม่แน่นะครับเรายังไม่ทราบได้นะครับก็ไงก็ต้องรอติดตามต่อไปวันนี้เวลาหมดแล้วแหละครับคุณผู้ชมครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับและแน่นอนครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารนะครับภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครับนายแพทย์สหภูมิศรีสุมะนะครับภาควิชาอายุรศาสตร์ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับพรุ่งนี้ฮะกลับมาเจอกันครับบ่ายสามโมงครึ่งแบบนี้ครับเจอกับอีก2ท่านนะครับอาจารย์นายแพทย์วราวุฒิสุขเกษมนะครับภาควิชารังสีวิทยานะครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครับแพทย์หญิงดารุณีวันวโรดมวิจิตรนะครับภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับจะมาให้คำตอบเกี่ยวเรื่องสุขภาพให้กับคุณผู้ชมครับในรัฐคิวมอลไลฟ์พิมพ์ปุ๊บตอบปั๊บครับบ่ายสามโมงครึ่งจนถึงสี่โมงครึ่งครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเรา3คนขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ